ทีนี้ไปดูทางฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับหลังจากที่อาเตต้าโดนวิจารณ์ว่าแบบเอ้ยเป็นรองแชมป์แต่ได้คุณซื้อยอดเยี่ยมได้ไงของพรีเมียร์ลีกอ่าล่าสุดอาร์เซนอลเขาเอามองเบบอนเขามองการไกลทีเดียวจะต่อสัญญาแล้วให้ค่าเหนื่อยสูงลิบลิ่วเลยใช่ค่ะก็ การต่อสัญญาครั้งใหม่ของมิเกลโตต้ากับอาร์เซนอลเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าน่าจะได้รับค่าเหนื่อยเป็นอันดับต้นๆของกุนซือในพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในบรรากุนซืออังกฤษในในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือเป๊ปบอยเดโอลาเนาะค่าเหนื่อยสูงมาก ใช่ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าต่อสัญญากับอาเตต้าใหม่ก็น่าจะได้แพงขึ้นกว่าเดิมแล้วซึ่งถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมอยู่แล้วค่ะการที่เขาจะขยับขึ้นมาเป็นคู่ต่อกรได้ลุ้นแชมป์สองฤดูกาลติดแล้วก็เมื่อวานเราได้พูดถึงกันไปแล้วเนาะเรื่องของรางวัลผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเครื่องหมายคำถามขนาดนั้นคือผลงานเนี่ยเขามีความคงเส้นคงวามา,มากมใช่มาเสียแค่ตอนอั ที่หลายๆคนพูดกันก็คือเรื่องที่ไปแพ้วิลล่าแต่เอาตามาจจตรงนะนะผมบอกว่าอาเตต้าไม่แรงนะคำว่าแรงคือแบบวัสนาไม่ถึงเพราะอย่าลืมเขา FA เขาก็ได้นะไออ,ะอย่างจริงๆปีเนี้ถ้าเราพูดคำำๆนะเขาก็มีถ้วยนะ,ะหลายคนอาจจะลืมว่าเขาได้คอมมูนิตี้ชิลไปแล้วนะ อืมแต่บางทีคอมมูนิตี้มันก็เป็นเออเรื่องที่เขาไม่นับกันคุณเข้าใจว่าบางคนเนี่ยถ้าอีแล้งมากๆเนี่ยค่ะแม้แต่ถ้วยที่เล่นนัดเดียวแล้วได้โทฟี่อ่ะมันยังไม่ได้นะอ่ะผมไม่อยากจะอันนี้พูดแฟกเรื่องจริงคือเดอนี่ยไงเดฟลครับอ่ะเดฟครับที่ของเยอรมันอ่ะบาเยอร์ยังแฮร์ริเคนยังไม่ได้เลยอ่าที่ผมพูดในมุมที่แบบว่านัดเดียวได้แชมป์เลยเนี่ย บางทีถ้ามันไอ้นี่มากๆมันก็ไม่ได้จริงๆนะแต่เขาเอง FA เขาก็ได้แล้วนะก็คือพัฒนาต่อไงมันก็เหลือแค่พิมเม a รีกแต่เพราะ,ราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็ยังไม่ได้ไปไกลถึงขนาดว่าเซิไฟ i n นออะไรขนาดนั้นใช่เะล่ะแต่ว่าเขาเอามองไปถึงอนาคตไงครับว่ารู้ทุกการน้าคุณไม่มีครอปการต่อก่อนมันก็ลดไปหนึ่ง ปีต่อมาก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป๊ปก็กําลังจะไปอาเตต้ายืนหนึ่งชัวใช่ไหมก็เป๊ปตอนนี้นรับอยู่ที่ประมาณปีละ2ี่ล้านปอนด์ก็9 <900 S 2> ก0ากว่าล้านบาทส่วนอาเตต้าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีออก็อาจจะมันทะลุ10ล้านแน่นอนแหละถ้าต่อสัญญาใหม่แต่จะเป็น10บเท่าไหร่ในการเจราจาใหม่เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาก็อยู่ระ,ะหว่างการเจรจากับเอดูมีคนแซวว่าอาเตต้าต้องไปทำสกินเฮด ให,<อ>ให้เหมือนกับคุณซื้อของพียงเมลเล่ตอนนี้กําลังฮิตฮิตเทรนมากมากเลยสลออออออึกว่าเศ้าหลินเออดูว่าบอกเ่าเตรียมแผนซือซ้อซื้อเตะให้กับเตต้าไปแล้วอ่าใช่ค่ะเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านะตอนนี้แต่มันก็ต้องใช้เงินซื้อความสําเร็จในระดับหนึ่งใคร<อ>ว่าเงินซื้อไม่ได้ซื้อได้สิค่ะก็ซื้อมาปั้นอาจจะไม่ได้ลงทุนแบบร้อยล้านเออร้อยล้านเขาลงแล้วนี่หว่าเขาลงที่แค่ไลน์ไปแล้วนี่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้แบบ คือจริงๆเอาตามตรงนะถ้าให้ความไปทํานะซิตี้เองเนี่ยก็ซื้อไม่เท่าเชลซีแมนยูนะอันดับสามนะแต่ว่าเป๊ปเคยพูดเลย,เยจริงๆผมลงทุนไป3ามร้อยหาสินะแต่มีบางทีม500้กว่านะเขาก็ไม่ได้แชมป์นะ,ะซึ่งเขาก็พูดถ,ถูกนะแต่ว่ารอบนี้เอดูบอกว่าจะซื้อตัวให้กับอาเตต้ามาเสริม ใช่ค่ะทีนี้มันก็เหมือนเขาต้องการจะไปต่อสู้กับแมนซิตี้อย่างเต็มตัวเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็วัดกันไปตามศักยภาพตามขุมกำลังและตามขุมทรัพย์ ที่มีเนาะแต่ตอนนี้คือมันก็ต้องเปิดหน้าสู้แล้วว่าพอเห็นแล้วว่าเอ้ยแมนซิตี้เองดูกาลที่ผ่านมามันก็มีช่วงที่สะดุดเหมือนกันเรื่องปัญหาการบาดเจ็บหรือว่านักเตะที่ล้าที่กรอบจากโปรแกรมที่มันแน่นเหลือเกินอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันก็ส่งผลให้เห็นเพราะฉะนั้นขนาดทีมและคุณ,ณภาพของทีมที่เป็น11ตัวจริงกับคนในมานั่งสำรองอหรือแม้กระทั่งเด็กที่จะขึ้นมาจากอะคาเดมี่เนี่ยมันมีผลมากๆที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนได้ใ,<ช>ในการลุนแชมป์แล้วเขาซื้อทุตัวดี นะอย่างลูกกาเน,นี่ก็เห็นอยุด89แตม้มแล้วก็ต้องยอมรับว่าดีค่ไลท์มีส่วนมากมแล้วก็ก่อนนั้นอาดบินรยาเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงปีก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์เบนไวท์นี่พลิกล็อกมากนะครับซื้อเป็น,นเซนเตอร์5 0ล้านเป็นโดนคนแซลเอา้าอรตเตต้าก็เก่งนะแปลงจนไปเล่นเป็นแบ,บ็คขวาจนแบบเก่งขนาดนี้ได้ใช่ไหมรวมถึงตอสซาบแบบนี้เพราะะนะอาร์เซนอลเนี่ยซื้อตัวดีนะจิ้มมาแต่ละตัวอาจจะมีพลิกล็อกหน่อยนะ ผมว่ากาเบรียลเชซุตอ,อ่ะที่แบบเฮ้ยพอไปไปามาแล้วยืนระยะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เชนอลเองก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีแมวมองที่สายตาเฉียบแหลมเหมือนกันออมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ยุคข,ของอาร์เซนเวนเกอร์นิกโคล่าเซเนลกาอะไรพวกนี้ใช่ไ้มเออทีนี้ปาติคเวล่าหูยังเก่งสิ่งที่ให้ดูเขาพูดไว้น,นะคะว่าการจะเลือกซื้อตัวนักเตะหลังจากนี้เริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าถูกใจและ ใจคว้ามาได้เลยเขาดูหลายอย่างมากค่ะประวัติอย่างละเอียดขอข้อมูลมาร้อยกว่าหน้าเกือบ200หน้าก็เอามาเดี๋ยวเขาจะมาดูเพราะจะดูทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเทคนิคจิตใจจะวิเคราะห์ด้วยว่าตรงนี้สามารถเข้ามาเสริมจุดอ่อนของทีมอุดรอยรั่วได้ไหมเหมาะกับการลงทุนไหมลงทุนแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่า ม,มันไม่สามารถจะใช้เงินโดยที่เอาไปละลายแม่น้าได้อีกต่อไปแล้วทุกบาททุกสตางค์หลังจากนี้มันจะมีไว้เพื่อหลุนแชรับมไม่แปลกใจเลยที่เอเอดูมาเป็นผู้อำนวยการสโมสรแ,แล้วดูเก่งขนาดนี้คือตอนสมัยเป็นนักฟุตบอลเขาดูฉลาดอยู่แล้วไงนะหลังๆนี่กลายเป็นกลายเป็นติดกระแสเหมือนกันนะครับคือผู้จัดการทีมมาจากคนที่เป็นกองกลางซะเยอะเป็นมันสมองของทีมไงอันเชลล็อตติเป๊ปแโบบกเดล่าพวกนี้ไม่ฟิลหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ในในโลกฟุตบอลณเวลานี้แล้วหรือเปล่าเหมือนกับว่าคนที่เป็นมันสมองเนี่ยก็จะไปอยู่ในระดับที่เป็นผอ,อผู้แบบสปอร์ติ้งดีเรกเตอร์ผู้อำนวยการด้านกีฬาของทีมผู้อำนวยการฟุตบอลของทีมแล้วคนที่เป็นโค้ชก็จะเป็นเฮดโค้ชซะเป็นส่วนใหญ่แล้วใ,<ช>ในตำแหน่งของผู้จัดการทีมหลังจากนี้อาจจะมีน้อยลงแล้วหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้รก็ต้องรอดูต่อไปว่าทิศทางของโลกฟุตบอลมันจะไปไกลแค่ไหนอ่าอ่าวันนี้เรา เน้นข่าวอาร์เซนอลเลยนะ <ừ> เพราะฉะนั้นแฟน <ừ> บอลที่แบบบอกว่ามีข่าวลิฟ์ูแมนอยู่ก็ ไม่ต้องแซววันนี้มีทั้งโอลิมเปกอลทั้งปืนใหญ่ค่ะเอามาพูด2ชื่อหน่อยดีกว่าที่อาร์เซนอลเร่งไว้เนี่ยนะคะก็จะมีอเล็กซานเดอร์อิซักค่ะของนิวคาสเซิลเนาะแล้วก็อีกคนก็คือวิกตอร์เกวเคเรสจากสปอร์ติงลิสบอนเกวเคเรสเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อมากแต่ช่วงหลังๆมานี้นะคะก็เหมือนได้รับความสนใจจากหลายทีมในในยุโรปที่เป็นทีมใหญ่ๆด้วยไม่ใช่ทีมเล็กอย่างเดียวนะคะก็ค่าตัวของอิซักเนี่ยอาจจะทะลุ ร้อยล้านปอนด์แต่ตาแกชอบซื้อตัวในลีกแบบไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะอะไรีสแล้ว,ลวซื้อมาจากแมนเซิตี้เพียบเลยอย่าเงี้ยอีซักนี่คือคนมีแต่คนแซวว่าวิธีการวิ่งค่ายิงเหมือนอองรีเหมือนเทยร่ยองรีในสมัยก่อนค่ะ